วันนี้มาปลูกพริกด้วยเมล็ดสดกันนะครับพริกที่เราต้องการปลูกเราสามารถปลูกได้หลายอย่างนะครับวันนี้เราปลูกด้วยพริกด้วยเมล็ดสดนะครับแล้วก็ฝังลงไปเลยนะครับแล้วก็ดินกรบเลยนะครับขั้นตอนนะครับ1อาทิตย์ก็ผ่านไปนะครับนี่1เดือนนะครับประมาณ25ถึง1เดือนก็สามารถได้แล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกพริกด้วยเมล็ดสดกันนะครับก่อนอื่นนะครับนำเมล็ดสดมาแล้วก็ผ่านะครับก็กลบดินนะครับเอาลงใส่กระถางใส่ถุงได้นะครับเตรียมดินแล้วก็เอาดินกลบเลยนะครับแล้วก็รดด้วยน้ำไว้ในที่ร่ม1อาทิตย์ก็เห็นผลท่านผู้ชมครับทำแบบนี้ได้ประโยชน์นะครับเรามีพริกเราต้องการได้พริกที่พันธุ์ดีๆที่เราซื้อมารับประทานก็ปลูกได้นะครับไม่ต้องซื้อเมล็ดนะครับไม่ต้องซื้อเมล็ดมาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับผ่านไป1อาทิตย์นะครับผ่านไป25ถึง1เดือนก็ต้นใหญ่แล้วนะครับก็สามารถนำไปปลูกนะครับเอาลงกระถางเล็กๆก่อนนะครับจะดีนะครับไปอนุบาลหรือให้เขาโตพอประมาณก่อนเวลาเอาลงกระถางใหญ่หรือปลูกในดินมันถึงง่ายนะครับท่านผู้ชมครับมันจะง่ายในการรอดนะครับถ้าเขาต้นโตแล้วเวลาใส่กระถางใหญ่เขาก็มีอัตรารอดมากกว่านะครับถ้าเราปลูกนะครับต้นเล็กแบบนี้กระถางใหญ่หรือใส่ลงดินนะครับปลูกลงดินก็มีอัตราในการตายเยอะกว่านะครับแบบนี้ท่านผู้ชมนะครับก็รดด้วยน้ำไว้ในที่ร่มอีกนะครับพออายุเขาได้ที่ก็นำลงปลูกกระถางใหญ่นะครับปลูกในกระถางใหญ่หรือลงดินนะครับเราเตรียมดินให้ดีนะครับสูตรเตรียมดินเราก็นำเสนอท่านผู้ชมไปหลายๆครั้งแล้วนะครับวันนี้เรานำเสนอนะครับการปลูกด้วยเมล็ดนะครับนี่ครับคือผลงานนะครับที่เราปลูกด้วยนะครับด้วยเมล็ดสดก็ได้นะครับแบบเมล็ดแห้งก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมนะครับมาปลูกพริกด้วยเมล็ดสดนะครับอันนี้เราปลูกแบบกลับหัวนะครับหรือปลูกธรรมดานะครับได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาปลูกนะครับมาดูขั้นตอนนะครับในการปลูกนะครับแล้วก็ดูผลงานที่เรานำเสนอไปครั้งก่อนๆนะครับได้ทุกท่านนะครับนี่คือผลงานนะครับที่เราปลูกจริงเห็นผลจริงท่านผู้ชมนะครับเราทำจริงเห็นผลจริงไว้รับประทานปลอดสารพิษนะครับเพราะว่าเราทำปลอดสารพิษนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ